ู่รายการเกสตาร์อาร์ตอ้าวลงไปทำไมลงนั้นเนี่ยโอ้นี่ไม่เคยอยู่นิ่งไม่เคยอยู่นิ่งนี่คนที่สองครับใช่ไหมอ้าวแล้วตอนนั้นแต่งงานนานไหมคะกว่าจะมีเด็กๆกี่ปียังด้วย6ปีเนาะแต่งเมื่อปี2549ใช่ไหมแล้วก็มีคนแรกในตอน2555แล้วปีนะคะกว่าจะมี6ปีไม่ไม่ก็โตแล้วช่วยแล้วนะก็จะอยู่กับสองคนเขามีการปรึกษากันเรื่องของการทำงานอะไรบ้างไหมคะตอนช่วยตรงนี้ถ้าเป็นม็อบก็มีปรึกษาบ้างแหละแต่ว่าเขาฟังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็รู้ว่าเห็นเมื่อกี้อาจารย์พูดบอกว่าอย่างภาพนี้ต้องแบบปี45 45อันนั้นก่อนที่จะแต่งใช่ไหมนี่จะเริ่มเดทยังวาดตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วเริ่มมาวาดรูปภรรยาเมื่อไหร่คะอาจารย์หมอก่อนหลังแต่งงานครับหลังแต่งงานคือก็เลยจะบอกว่าตอนแรกอ่ะยังเป็นตัวเองอยู่พอแต่งงานปั๊บเสียอธิปไตยเลยเป็นเขาเรียกอะไรนะคราวนี้ว่าเพราะงานของอาจารย์หมอเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดแล้วก็เรื่องรอบตัวด้วยมั้งคะอาจารย์ป้อยอย่างตอนแรกๆอย่างงานที่อาจารย์หมอทำอย่างอาจารย์หมอเนี่ยชิ้นนี้ค่ะเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ก็เกี่ยวกับพยายามปรับเทคนิคให้มันเป็นการเพ้นติ้งผสมเข้ากับอาการของควันก็เป็นนามธรรมเนาะควันก่อตัวเป็นรูปของเราจะวางไว้ประมาณนี้สิ่งที่ไม่มีก่อตัวขึ้นมาให้มันมีมันเหมือนกับเรื่องกิเลสมันไม่มีแต่ว่าพอเราไปยึดมันก็มีทำนองนี้อย่างข้างหลังนี้ก็เป็นงานชุดเก่าถูกไหมคะแต่ก็ใหม่กว่านู้นฮะยังคงเป็นอาจารย์หมออยู่หูซิกแพคเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เหลือวันแล้วอย่างของอาจารย์โป้ยล่ะคะตอนงานช่วงชุดแรกๆของอาจารย์โป้ยยังไงคะอธิบายถ้าชุดแรกก็คือชุดที่จบปโทแล้วก็เอาไปแสดงงานค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวิวลักษณะของธรรมชาติแต่มันเป็นธรรมชาติแบบเซมิอสัค่ะก็เป็นอยู่ในบทที่เรียกว่าเป็นความสุขค่ะของเราเลยค่ะทีนี้พออีกชุดหนึ่งที่ได้แสดงกับทางของศิลปินSGค่ะศิลปินก็จะเป็นชุดที่ในงานสัญญาดอกไม้ค่ะแสดงร่วมกับอาจารย์ท่านหนึ่งทางด้านปัตตานีค่ะจะบอกว่าก็งานด้วยจริงๆก็จะมีชุดละค่ะชุดละหลังจากเรียนละครพอเริ่มทำงานที่เขาใช้ก็คือเช็คนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มชุดใหม่ค่ะหยุดแบบเหมือนว่าความเป็นเซตงานเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าตั้งแต่แสดงครั้งนั้นก็ปรากฏว่าได้รับเกียรติจากประธานที่มาสะสมหมดเลยก็หมดเลยค่ะแล้วพอเริ่มมีเด็กๆก็วุ่นๆกับอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ไม่ได้มีชิ้นเป็นอ่านค่ะแล้วอย่างอาจารย์หมอค่ะพอเริ่มพออาจารย์หมอมีลูกๆขึ้นมาเนี่ยมันมีผลในการทำงานไหมคะมีครับมีครับเยอะเลยค่ะยังไงบ้างคะอาจารย์ทั้งเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องจุดมุ่งหมายในชีวิตครับพอแล้วลูกพ่อกลายเป็นฟรอกค่ะก็คือจะต้องมีแบ่งเวลาให้กับครอบครัวด้วยกับลูกด้วยใช่ไหมคะอย่างมีคนแรกก่อนเป็นยังไงบ้างคนแรกจะงงมากว่าไม่ได้ไปเข้าคอร์สเรื่องการเตรียมตัวเลี้ยงการอะไรเลยใหม่มากๆแล้วก็สดมากๆเราสองคนก็จะมึนตาแตกมากโชคดีอย่างที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยค่ะมาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังช่วยทีนี้ไม่อยากดูคิดว่ามองใครกันคือว่าเยอะตัวเขาเนี่ยค่ะกระทบกับเรื่องเวลาบ้างค่ะก็จะพยายามดึงตรงส่วนที่เป็นอะไรเงี้ยมาค่ะเขาก็ยังต้องทำงานที่มันเป็นชิ้นงานออกมาค่ะแต่ว่าในเรื่องของทัศนะทางชีวิตเงี้ยเปลี่ยนด้วยยังไงบ้างคะในทัศนะของชีวิตมันรู้สึกว่าเรามีจุดหมายมากขึ้นว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรค่ะครับแล้วก็เราก็ต้องลดดีกรีของเราเองที่เป็นส่วนตัวนะเช่นเราอยากไปแสดงงานเมืองนอกเราก็ลดเราอยากต่อสู้แสดงงานไปขยายขอบเขตไปหรือว่าความถี่ในการเอ็กซิบิชันเราก็ต้องลดลงครับแล้วอาจารย์โบ้เหรอคะถ้าเอาในเชิงของชีวิตจริงเลยนะคะโบ้มองว่าอย่างที่มันอาจจะเป็นคำที่ได้ยินกันมานานว่าการมีลูกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโซ่เพราะว่าชีวิตคู่หรือว่าการที่จะมีการมันต้องมีทะเลาะกันมันต้องมีแบบกระทบกระทั่งกันจะมา
างจะน้อยอะไรก็แต่ตอนมีลูกเนี่ยไอ้การทะเลาะก็ยังมีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนเราสองคนยังไม่ถึงสิ่งนี้ค่ะเราก็ทำให้เราก็แบบว่ามองว่าเอออะไรที่มันอะไรก็ช่างมันไปก่อนโฟกัสตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทุกอย่างให้อยู่กับภาวะปกติค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่บอกว่าเวลาศิลปินกับศิลปินเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะคือศิลปินใช่ใช่มีวิธีการจัดระเบียบอารมณ์กันยังไงบ้างคะคุยน้อยลงคุยน้อยลงมันก็จะเข้าช่องเข้าที่ต่างๆคุยมากไม่ได้คุยมากไม่ได้ครับมันจะปล่อยมุกว่าทุกวันนี้คุยได้อยู่เรื่อง2เรื่องค่ะเรื่องศิลปะกับเรื่องลูกที่เหลือคุยกันแล้วมันก็จริงๆมันมีระเบียบเนาะอย่างเช่นเราจะรู้สึกว่าเรื่องในที่ทำงานเราก็จะไม่เอาเข้าบ้านเรื่องที่เราหมกมุ่นอยู่กับการวาดรูปเนี่ยบางครั้งมันก็อยู่ในดินชักที่เหมาะสมใช่ไหมบางทีวาดอยู่แล้วลูกมันกระโดดขี่คออย่างเงี้ยเนาะแล้วเรื่องกำลังซีเรียสเลยกำลังซีเรียสกำลังผลักดันเอาภาวะกดดันบางอย่างออกมาใช้นะมันขี่คอเกิดความขัดแย้งรุนแรงว่าเราจะพุ่งไปข้างหน้าหรือว่าจะถอยหลังดีสรุปเราก็ถอยระวังไอ้นี่ระวังแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างพออย่างนี้แล้วอาจารย์มอทำไงคะพอแบบปุ๊บโดนลูกขี่คอปุ๊บอาจเกิดอาการไบโพล่าขึ้นมาได้อาจารย์สองบุคลิกภาพแม่มามโยเป็นงั้นตาเขเลยตาเบี้ยวเลยอ่ะแล้วอย่างเมาคุณลูกดีกว่าลูกคนแรกเออพอตอนมีคนแรกนี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์หมอของอาจารย์หมอเองอะค่ะทําตัวไม่ถูกเนาะเลี้ยงไม่เป็นน่ะดูแลไม่เป็นไม่รู้ว่าเด็กร้องทํายังไงไข้ขึ้นทํายังไงงงประมาณอย่างเงี้ยอ้าวอึอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เพิ่งล้างเห็นเอาชีละเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ชินไม่ชินเราไม่ชินกับเวลาที่มันเป็นเสี้ยวๆเราชินกับเวลาที่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นก้อนเป็น8ชั่วโมง6ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนี้ไม่มีเราจะไม่ชินกับเวลาที่มัน35นาทีเปลี่ยนโมเมนต์40นาทีเปลี่ยนโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยและได้ข่าวว่าตัวของน้องปังเนี่ยตี๊ดมากด้วยทำไมอ่ะพี่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ๆๆแต่พี่จะจับวาดรูปชอบวาดรูปชอบวาดรูปแล้วก็ชอบปั้นปั้นสวยปั้นสวยอย่างเวลาเขาชอบจัดข้าวของอ่ะบางทีเจอดอกไม้เขาก็จะเรียงจับเรียงอ่ะบางทีก็เอาดินสอสีเสียบเข้าไปในร่องไม้อ่ะร่องพื้นไม้ปุ๊บ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 เป็นรางรถไฟเหมือนทำคอมโพสต์เออคือเขาเล่นได้กับทุกสเปซอ่ะเก่งแล้วอันนี้เสริมก็คือว่าถึงแม้ว่าเราสองคนจะวาดรูปแล้วก็เรียนทางวาดรูปมาแต่เราเขาตั้งแต่เขาเริ่มโตกันมาเนี่ยแล้วเขาก็จะแบบว่าแม่วาดอันนี้ให้หนูหรือพ่อวาดเราไม่ทำเลยค่ะรอให้เขาหนูวาดเลยลูกหนูวาดได้อยู่แล้วแม่วาดกว้างหนูวาดเลยลูกไม่ไปทำให้เขาดูเลยแล้วเขาก็จะแบบว่าโดนเองแล้วเขาก็แบบทำออกมาน่าสนใจไอเดียเขาเองจินตนาการเขาเองเดี๋ยวถ้าไงอาจจะแบบส่งไม่หรอกค่ะเพราะว่านะเดี๋ยวอีกช่วงต่อไปจะให้วาดที่ดูเลยค่ะ ใช่ไหมไหนมาแล้วจะส่งทำไมต้องให้แบบว่าโชว์สดเพราะว่าสองคนนี้เขามีความสามารถแตกต่างกันอีกคนนึงขอโทษสายบันเทิงแดนและร้องเพลงกระจายอีกคนนึงนี่ก็นะคะตีดมาแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ